อยากจะบอกตัวเองว่าเออขอบคุณตัวเองนะคะที่ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้จนอายุปีนี้เป็นปีที่30แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะค่อนข้างที่จะเก่งมากๆคือก่อนหน้านี้ตาลเคยผ่านเหมือนมีภาวะซึมเศร้ามาก่อนซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบรับทุกสิ่งทุกอย่างมาเก็บไว้ตลอดเวลาแบบเหมือนเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนเก็บสะสมมาเรื่อยๆซึ่งตาลก็ผ่านก้าวผ่านเรื่องนี้มาได้ด้วยธรรมะนั่นเองนะคะก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถก้าวผ่านมาได้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ทุกๆคนในแต่ละวันให้คิดไว้ว่าทุกๆวันน่ะมีความสุขรอเราอยู่เสมอตั้งต้นเราด้วยความสุขแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขค่ะคนก็แบบอุ้ย30แต่งงานได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยแต่งงานเถอะจะรอไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะค่ะเราอยากมั่นคงมากกว่านี้ในการแบบทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่คิดเลยว่าเราคือตามเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางแผนสเต็ปในชีวิตพอสมควรว่าเราอยากจะทำอะไรคือเราจะทำไปทีละอย่างแต่เราอยากจะทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนทำธุรกิจกับปางอย่างเงี้ยเราก็เอาโอเคเราไม่รับพรีเซนเตอร์ไม่รับอะไรเลยเพื่อที่จะทำอยากจะออกผลิตภัณฑ์ของเราให้มันดีทำอาหารก็อยากทำให้มันดีทำบ้านเราก็อยากทำบ้านให้มันดีจนมาถึงตอนนี้เราก็ต้องแบบไปทำไข่ของเราบ้าง เรื่องนี้บางคนคิดว่าแบบอุ๊ยตาแบบมีแพลนไปฝากใครจะแต่งงานหรอแบบนั่นนี่นี่ไม่เลยคือมันเริ่มต้นจากการไปตรวจสุขภาพประจำปีของตาแล้วตาไปกับแจ็คกี้ด้วยเพื่อนสนิทตาเป็นผู้หญิงแจ็คกี้ก็เป็นคนเหนือเหมือนกันนะเจ้าก็ไปตรวจกันแบบเป็นสุขภาพประจำปีแล้วก็ฟังคุณหมอพูดเรื่องของการฝากไข่อะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยมันมีการฝากไข่นะนั่นๆเราก็เริ่มแบบเหมือนเราได้ตกเข้าไปอยู่ในวังวนของอะไรสักอย่างนึงแล้วหนูก็พูดว่าหนูจะฝากไข่ค่ะพูดนะตอนนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของการฝากไข่อยู่ค่ะนี่ก็แบบปักท้องตัวเองมาประมาณ2ครั้งละคือพอไปตรวจทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแล้วตันก็เพิ่งไปอัลตราซาวด์มาก็เจอว่าแบบเออไข่ก็มีจำนวนใบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตอนนี้เราก็เริ่มฉีดฮอร์โมนให้ตัวเองแล้วค่ะก็เริ่มฉีดฝั่งซ้ายฝั่งขวาสลับไปมาซึ่งของตานะคุณหมอกะไว้ว่าน่าจะฉีดประมาณ9วันตอนนี้ก็ผ่านไปได้2วันละก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าความแปรปรวนทางอารมณ์นิดๆหน่อยๆอ่องๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ไข่เราเยอะโดสในการแบบฉีดก็แบบจะต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่มันไข่เราก็แบบเป็นใบสวยแล้วมันไม่ได้มีปัญหาแล้วดูแล้วมีแนวโน้มที่จะโตได้แบบโตได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องแบบฉีดหลายตัวเขารู้ทีหลังแบบก็คือตาลพูดตาลถามตาลสอบถามข้อมูลราคาอะไรจบเรียบร้อยหมดแล้วตาลถึงไปถามเขาเพราะว่าเอ้ยไม่ได้ถามด้วยซ้ําไปบอกเขาว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะฝากใครนะเขาก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมต้องไปฝากใครมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะกลายเป็นรู้สึกว่าแบบกลัวเราเจ็บตัวไปด้วยหมายถึงว่าแบบเอ๊ะมันจะเจ็บตัวมั้ยมันจะต้องทําอะไรยังไงหรือเปล่าคือแบบเขาก็ไม่รู้ขั้นตอนวิธีการมันเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจเร็วไปไหมแบบเหมือนไม่ไปถามใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตของเราเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจไปแล้วที่เราอยากจะทำอ่ะคือถ้าวันนึงเป็นเขาจริงๆมันก็คงจะเป็นเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่มันก็คือยังไงคือตอนนี้สิ่งที่เราทำไว้อ่ะคือเราทำเผื่อในอนาคตเกิดมันมีอุบัติเหตุคือเราก็ไม่รู้เพราะว่าตาน่ะก็ไปเจอซีสที่หมดลูกเหมือนกันคือถามว่าแพนแต่งงานอ่ะเคยคุยกันบ้างไหมก็ถ้าบอกว่าไม่คุยเลยมันก็ดูประหลาดเพราะว่ามันก็ 8-9 ปีแล้วเนาะพี่หนุ่มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอย่างที่ตาลคุยให้พี่หนุ่มฟังคือเรายังรู้สึกว่าชีวิตเราณเวลาเนี้ยมันยังไม่มั่นคงคือเราเอาไปเปรียบเทียบกับครอบครัวเราด้วยตัวครอบครัวเขาด้วยคือเราเห็นครอบครัวเขาอ่ะดูแลพี่ไผ่ดีมากซัพพอร์ตลูกชายลูกสาวทุกคนได้ดีทุกอย่างครอบครัวตาลก็เหมือนกันครอบครัวตาลคืออย่างตาลอยากเรียนอะไรตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ย
ขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนอย่างตาลอยากทำบ้านไปขอเงินแม่มาเป็นร้านแม่ก็ให้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่เราอ่ะมีอย่างนั้นให้กับลูกเราในอนาคตเลยนะเวลานี้ไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหนูไม่อยากแบบว่ามานั่งเครียดว่าอุ๊ยจะมีลูกแล้วลูกเราจะต้องเรียนที่ไหนอุ๊ยไปเรียนแบบนี้ไม่ได้เรามีเงินส่งลูกไปไม่ถึงหรอกหรือว่าลูกมีความฝันอยากจะไปต่อต่างประเทศอุ๊ยลูกต้องหาทุนให้ลูกนะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้มันพร้อมก่อนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานแต่งงานตาลเห็นเพื่อนกันตีกันเพราะงานแต่งงานเยอะมาก คือเรื่องเนี้ยแตกต่างจากทุกเรื่องที่ตาลได้รับมาก็อาจจะมีส่วนที่คล้ายบ้างแต่ว่าส่วนที่แตกต่างไปเลยก็คือจินนี่เขาจะเป็นเด็กจะมีอายุแบบเป็นเด็กที่เป็นคนพูดไวมากแล้วแบบเหมือนช่างจ้อพูดทุกอย่างคือมันก้ำกึ่งมากระหว่างแบบว่าเป็นคนแบบพูดอย่างนี้แล้วน่ารักนะกับดูน่ารำคาญคือตาลเป็นห่วงมากตาลกลัวมากว่าแบบตาลเล่นไปแล้วแบบคนจะรำคาญหรือเปล่าอันนี้ตาลเลยแบบปรึกษาพี่อ้อกับพี่อ้อมเลยว่าพี่ช่วยดูหน่อยนะถ้าหนูดูน่ารำคาญเมื่อไหร่อ่ะพี่บอกหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยไม่มันน่ารักดีแบบเหมือนมันชอบพูดอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยด้วยความที่เริ่มแรกเลยอ่ะการรักกับวัดก็คือตัวพี่อเล็กอ่ะมันไม่ได้รักกันแบบว่าอุ๊ยฉันรักผู้ชายคนนี้มากๆเลยมันไม่ใช่มันแค่ชอบพอชอบปุ๊บแล้วดันมาอยู่ด้วยกันแบบต่างคนต่างไม่มีใครเอาไม่มีใครคบเพราะว่ามันเหมือนครอบครัวมีปัญหาทั้งคู่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นเหมือนแค่ความหลงหรือว่าความใคร่อะไรฟิลประมาณนั้นเราก็เลยต้องแบบทนทุกอย่างเขาจะตบจะตีเราจะด่าเราหรือว่าอะไรเราคือเราก็ยอมแต่เราก็ถือว่าก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมันยากเหมือนกันนะมันซับซ้อนแล้วก็คือถือว่าเรื่องเนี้ยเลิฟซีนแบบค่อนข้างจะเยอะแล้วมันจะเป็นเลิฟซีนที่แบบคนเมาเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกคุณแม่ไว้ก่อนเลยนะคะว่าแม่ตาลชอบดูละครตาลมากแต่ก็จะแบบแม่เรื่องนี้จะนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางคนเขาจะคิดว่าแบบพี่ไผ่ว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนั้นอะไม่ว่าเลยแต่แม่หนูนี่แหละ number one เลยเนาะสำหรับพี่อะไรก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆคือเราอาจจะคิดว่าแบบพี่อะไรเป็นคนแบบชอบเอาขี้แกล้งอะไรเงี้ยแกล้งแม้กระทั่งแบบผู้จัดละครคือแกล้งทุกคนแต่ว่าพอเป็นซีนที่สำคัญที่มันต้องแบบต้องใช้อารมณ์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่เคยทิ้งตาลไปไหนเลยแบบบางทีอาจจะมีแบบว่าบางนักแสดงเขาอาจจะออกไปเล่นกับคนนั้นคนนี้แต่พอเขารู้ว่าซีนเนี้ยตาลต้องดราม่านะตาลต้องแบบต้องใช้อารมณ์นะอะไรเงี้ยเขาจะยืนเป็นตัวละครตัวนั้นของเราให้อยู่ในฉากเลยก็คือถ้าเราต้องการความช่วยเหลือหันมาหาเขาพร้อมที่จะจับมือส่งอารมณ์ให้เราทันทีเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยดีจังเลยอ่ะขอบคุณพี่เขามากมากเพราะว่าตัวละครของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าวันนึงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเป็นคนนั้นเดี๋ยวต้องเขาก็ต้องไปเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแบบกลับมาคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการแสดงเป็นพาร์ทเนอร์ของการแสดงที่ดีมากๆแม้แต่ซีนเลิฟซีนที่ตาลบอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หนักกว่าเลิฟซีนในเรื่องอื่นๆแต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆเลยที่เราได้เล่นเลิฟซีนกับพี่อเล็กคือมันแค่ไหนก็คือแค่นั้นตามบทตามตัวละครแล้วก็เขาขอโทษแล้วให้เกียรติเราก่อนเสมอว่าเอ้ยน้องสบายใจแบบไหนอะไรเงี้ยบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปบอกให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นพี่ชายที่ดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่อเล็กแล้วก็แต่ขอแอบชื่นชมพี่อเล็กอันนึงคือเรื่องเนี้ยเขาเก่งมากเลยพี่เขาแบบมันมีซีนนึงเป็นซีนที่แบบสำคัญในเรื่องมากเป็นซีนที่แบบเหมือนฟีลเขารู้ความจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อเล็กเล่นจนแบบเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เหมือนคนจะช็อกจะชักอ่ะคือปากชาแบบทุกอย่างชาขยับปากไม่ได้มือจีบอย่างเงี้ยน่ากลัวมากมือแบบมือเป็นอะไรเขาเรียกว่าไฮเปอร์ค่ะหรือว่าแบบเหมือนเป็นอะไรสักอย่างคือเขาหอบจนแบบปากสั่นคือเขาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วน้ำตาไหลแบบปัก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 ซีนนั้นตาลรู้สึกว่าแบบหุยตาลยังมีแบบตึ้งแอบออกมานิดนึงแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาไม่เก่งขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแบบเก่งจริงคือแบบยกนิ้วให้เลยชอบมากส่วนน้องกระทิงก็กลับมาทำงานกันเป็นครั้งที่2ในก่อนหน้านี้ก็คือร่วมงานกันได้เล่นละครเป็นคู่กันอันนั้นก็ได้เห็นพัฒนาการของกระทิงแล้วก็เรื่องนั้นก็ทุกคนก็ชมชื่นชมเขาชื่นชอบเขาเหมือนกันพอมาเรื่องนี้ตังก็ดีใจกับน้องนะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นบทนำที่ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเขากับพี่อเล็กเนี่ยจะต้องแบบเหมือนสลับกันตลอดแล้วต้องเล่นแบบอิงกันตลอดแล้วเหมือนเราได้เห็นพัฒนาการของเขาที่
ถือว่าก้าวกระโดดเหมือนกันมันอาจจะมีแบบช้าบ้างอะไรบ้างอย่างที่คนอื่นหลายๆคนเขาแซวกันบ้างแหละด้วยความที่แบบน้องเองก็แบบยังเด็กอะไรเงี้ยแต่ตอนเห็นถึงความตั้งใจของกระทิงแล้วไม่ว่าใครจะว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนพร้อมรับมาแล้วก็แบบปรับปรุงคือเขาไม่เคยมีแบบรีแอคชั่นที่แบบว่าเฮ้ยไม่พอใจที่ใครมาบอกใครมาสอนหรือว่าอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยไม่เคยเห็นกระทิงหงุดหงิดในกองเลยอะเป็นน้องที่แบบน่ารักแล้วเขารู้เลยว่าเขาทำการบ้านเตรียมตัวมาดีเพราะว่าเวลาซีนที่ต้องมาปะทะคารมกับตาลคือพอเรารู้ว่าคนนี้ที่อยู่ในร่างนี้คือแฟนเก่าเราคือเราก็จะไปดักแต่เขาเต็มที่ไปจิกหัวไปตบกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกอะค่ะเพราะเล่นกับเขาแล้วด้วยความที่คำพูดมันก็มีความเป็นใบรุ่นเข้าปากเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าแบบเขาเตรียมตัวทำการบ้านมาดีมากๆค่ะก็ชื่นชมแล้วก็แบบลุ้นเหมือนกันกับเรื่องนี้กับเขาและที่สำคัญอะแต่ว่าละครเรื่องนี้สามารถให้แง่คิดในเรื่องของครอบครัวได้ด้วยคือคนอาจจะคิดว่าแค้นรักสลับชะตาโอ้ยเรื่องราวความรักแน่นอนคงอยากกลับไปหาแฟนหาคู่ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่การที่แบบคนเราจะมามีชะตากรรมหรือว่ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ครอบครัวเองก็มีส่วนดังนั้นตาลว่ามันก็แบบคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูได้เอาไปเป็นแนวคิดในการเลี้ยงดูลูกว่าเฮ้ยบางทีการที่ลูกเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอ่ะมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันสามารถสอนกันได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากละครเรื่องแค้นรักสลับชะตาด้วยนะคะก็จะออนแอร์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ 20:15 ทางช่อง3กด33ค่ะก็รับรองว่าสนุกเข้มข้นครบทุกรสแน่นอนอย่างที่ตาลได้บอกไปนะคะแล้วก็ขอฝากธุรกิจนะคะบ้านของตาลนั่นเองนะคะสตูฉันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะก็ฝากด้วยฝากทุกอย่างเลยนะคะอุ๊ยเขินมากไปติดตามใน IG ตาลได้ค่ะคือมีหลากหลายธุรกิจมากค่ะก็ฝากด้วยค่ะ